ยิ่งใกล้เทศกาลคริสต์มาสบรรยากาศในกรุงโซลของเกาหลีใต้คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในย่านเมืองดงซึ่งมันย่านจับจ่ายซื้อสินค้าชั้นนำเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศนั้นคึกคักขนาดไหนตามเลยครับตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องสำอางของฝากไปจนถึงของจุกจิกอาหารและสินค้าเคป๊อปย่านเมียงดงไม่ทำให้ผิดหวังยิ่งเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสร้านรวงแทบทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างดุเดือดซึ่งช่วงที่ทีมข่าวของเรามาถึงกระนำเซลล์ 30-70% เลยทีเดียวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเวลาย่านปิดราวเที่ยงคืนอีกสีสันของการช้อปปิ้งในเกาหลีใต้และไม่จำกัดเฉพาะย่านเมียงดงเท่านั้นจะเป็นสาวๆที่ออกมาเรียกลูกค้าด้วยรอยยิ้มและแน่นอนว่าชุดแต่งกายของพนักงานเหล่านี้เป็นอีกโจทย์แข่งขันที่แต่ละร้านชิงดีชิงเด่นไม่แพ้กันเสียงดนตรีนั้นแทบไม่มีจังหวะขาดตอนไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนทั้งเพลงเกาหลีเคป๊อปและเพลงตะวันตกด้วยทำนองและคำร้องเข้ากับเทศกาลช่วยให้รู้สึกครื้นเครงตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงของคนไทยที่ทางทีมงานได้พบกันครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศคริสต์มาสในย่านเมืองดงคักมากเลยมีของช้อปปิ้งมากเลยค่ะก็ได้มีของฝากกลับไปเมืองไทยเต็มเลยสิ่งสำคัญจะอยู่ที่ของแถมค่ะไปมีนี่มันช่วงเซลล์หรือเปล่าใกล้คริสต์มาสใช่มันจะเป็นช่วงเซลล์ด้วยครับส่วนมากร้านแบบพวก Adidas พวก Nike อะไรเงี้ยรองเท้ามันจะเซลเยอะฮะ 70% เงี้ยมันถูกกว่าเมืองไทยเกือบครึ่งนึงเลยนะแล้วเมื่อถามว่าซื้ออะไรมากที่สุดหนีไม่พ้นเครื่องสำอางเคล็ดลับช้อปปิ้งในฤดูหนาวที่เย็นจะเยือกคือหมั่นเข้าไปหลบหนาวตามร้านค้าต่างๆที่เปิดเครื่องทำความร้อนจนเหมือนอยู่คนละฤดูแต่หากต้องการลิ้มรสวิธีคลายหนาวแบบเกาหลีต้องชิมอาหารตามแผงลอยข้างทางที่กวาดตาไปทางไหนต้องได้เห็นสักร้านเดินช้อปปิ้งกันมาสักพักนะครับก็รู้อยู่ว่าอากาศนั้นหนาวติดลบไม่ต้องมาแวะกินอาหารร้อนๆข้างทางนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมอุณหภูมิในกรุงโซติดลบตลอดยิ่งกลางคืนไม่ต้องพูดถึงติดลบต่ำกว่า10องศาเซลเซียสในบางวันแฟชั่นหน้าหนาวจึงหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายบรรเทาหนาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวถุงมือผ้าพันคอมีราคาและรูปแบบให้เลือกจนลายตาและขาดไม่ได้เลยสำหรับเทศกาลแห่งความสุขกับการประดับประดาร้านรวงซึ่งชาวกรุงโซทำได้ไม่น้อยหน้าชาติอื่นเพราะไม่เพียงเล่นแสงสีแต่ยังประยุกต์การตกแต่งให้เข้ากับกิจกรรมส่งเสริมการขายของทางร้านอีกด้วยและนี่คือบรรยากาศในช่วงฤดูความสุขในกรุงโซเกาหลีใต้ครับจะเห็นได้ว่าแม้อากาศจะหนาวติดลบแต่ประชาชนก็ยอมซื้อของกันอย่างคึกคักทศพลชัยสันติผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกว่าไม่ว่า